หยุดยาวสิ้นปีแต่วงการบันเทิงไม่เคยหยุดนะคะเสิร์ฟทุกเรื่องแซ่บกันแบบรายนาทีกันเลยค่ะอัปเดตกันต่อเนื่องนะคะกับเรื่องของเบียร์เดอะวอยซ์ค่ะหลังถูกโยงว่าเป็นนักร้องสาวที่ไปแอบแซ่บกับแฟนเพื่อนซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเบียร์ก็ได้ออกมาชี้แจงโดยเธอยืนยันว่าไม่มีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนในขณะที่หญิงสาวคู่กรณีนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ Twitter รายยาวถึงเหตุการณ์ในวันที่เกิดเรื่องค่ะแล้วฝ่ายชายเองก็ได้โพสต์ IG Story เพียง1โพสต์นะคะว่าไม่มีอะไรเกินเลยอย่างแน่นอนค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ทำเอาแฟนคลับแล้วก็ชาวโซเชียลเนี่ยวิจารณ์กันอย่างหนักเลยก็คือหญิงสาวคนนึงได้ดึงสกายวงระวีนะคะไปหอมแก้มแบบต่อหน้าต่อตานักแสดงรุ่นพี่อย่างอ๊อฟจุมพลเลยซึ่งหลายคนเขาก็ออกความเห็นเลยนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยออกมาขอโทษและชี้แจงในเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยค่ะทางด้านนักแสดงหนุ่มอย่างพี่บอยปกรณ์เองก็ได้ฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยป่วยเป็นไข้เลือดออกซึ่งก็ได้รีวิวอาการนะคะบอกว่าหนักมากต้องแอดมิดต่ออีก5วันที่สำคัญอดไปฉลองวันเกิดกับหวานใจอย่างเฟย์พรประวีเขาเลยค่ะ